สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอนะครับรายการที่จะมาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนรู้คนในเวลา1นาทีสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาการตลาดในเรื่องของ Market Development Strategy นะครับเพื่อนๆหลายๆคนได้ยินคำนี้แล้วนะครับอาจจะยังสงสัยและงงๆอยู่ว่ามันคือกลยุทธ์อะไรแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีกูรูพิเศษนะครับจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการตลาดอาจารย์พรชนกจะมาช่วยตอบโจทย์ให้กับปัญหานี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลาสเอกับอาจารย์พรชนกจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราอยู่กับวิชาการตลาดในหัวข้อของ Market Development Strategy มีน้องๆหลายคนค่ะส่งคำถามมาว่าอาจารย์คะหนูเบื่อมากๆเลยกับการทำการตลาดในลูกค้ากลุ่มเดิมๆจะทำยังไงอะคะถ้าเกิดเราสามารถหาตลาดกลุ่มใหม่ๆได้และวันนี้ค่ะเราพูดถึง Market Development Strategy ที่ทำให้เราสามารถหาลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะ develop market ยกตัวอย่างเช่น KFC จากที่เคยอยู่อเมริกาตอนนี้ก็มีส่งออกทั่วโลกแล้วล่ะค่ะ2ค่ะคือการขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายยกตัวอย่างเช่นสินค้าเราเคยขายอยู่ที่ Tesco เราอาจจะเจาะไปที่ 7-Eleven ค่ะและกลยุทธ์สุดท้ายค่ะเราสามารถขยายตลาดของเราโดยการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น Johnson Body Lotion ที่เคยเจาะกลุ่มลูกค้าเด็กๆแต่ปัจจุบันก็มาเจาะกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะแค่นี้แหละค่ะเราก็สามารถหาตลาดใหม่ๆที่มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเลยครับเข้าใจง่ายขึ้นเลยใช่ไหมครับสำหรับกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า Market Development Strategy โอ้โหต้องขอบอกเลยนะครับว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยหลายๆบริษัทเลือกใช้และยังได้ผลดีทีเดียวอีกด้วยเอาเป็นว่านะครับชั่วโมงนี้เราก็ได้อาจารย์พรชนกมาช่วยตอบโจทย์ให้กับพวกเราแล้วชั่วโมงหน้าจะมีอาจารย์คนไหนและวิชาไหนติดตามชมได้ในคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ